โลกของมนุษย์ต่างดาวในระบบดาวใกล้เคียงจะมีหน้าตาอย่างไรในผลงานวิจัยชิ้นใหม่เหล่านักวิจัยต่างนำเสนอการคาดการณ์ว่าโลกของมนุษย์ต่างดาวจะมีลักษณะอย่างไรบ้างและดาวเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการอย่างไรถ้ามันมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อตามหาหลักฐานการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นในเอกภพแห่งนี้ The Alpha Centauri เป็นระบบดาวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุดซึ่งภายในระบบดาวนี้มีดาว Proxima b ดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีสภาพใกล้เคียงกับโลกเนื่องจากมันโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันเองอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Habitable Zone หรือ Goldilocks Zone ซึ่งเป็นบริเวณที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยการสังเกตเบื้องต้นพบว่าวงโคจรรอบดาวฤกษ์ของมันอยู่ในระยะห่างที่ใกล้พอจะทำให้น้ำในสภาวะของเหลวดำรงอยู่ได้และไม่ใกล้ดาวฤกษ์เกินไปจนทำให้น้ำบนพื้นผิวดาวระเหยกลายเป็นไอจนหมดทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสซูริกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการประเมินดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยหินที่พบอยู่ในบริเวณ Habitable Zone ของระบบดาว Alpha Centauri ในงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรทางทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการจำลองว่าดาวเคราะห์สมมุติที่มีลักษณะเป็นหินในระบบ Alpha Centauri นั้นอาจมีลักษณะองค์ประกอบของธาตุต่างๆเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาได้สร้างแบบจำลองดาวเคราะห์ในจินตนาการดวงนี้ขึ้นมาด้วยการใช้ข้อมูลจริงทางสเปกโทรสโคปีซึ่งมันเป็นการแยกการตรวจสอบและการบันทึกเกี่ยวกับนิวเคลียสอะตอมไอออนหรือโมเลกุลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปลดปล่อยการดูดกลืนและการกระเจิงของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือของอนุภาคโดยพวกเขาใช้กระบวนการนี้เองในการหาข้อมูลจากดาวฤกษ์2ใน3ดวงของระบบดาวได้แก่ Alpha Centauri A และ Alpha Centauri B ดาวฤกษ์ทั้ง2ดวงนี้มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ของพวกเรามากและพวกมันมีวงโคจรรอบกันและกันส่วน Proxima Centauri ดาวฤกษ์ดวงที่3ในระบบนี้เป็นดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กส่องสว่างน้อยกว่าและมีวงโคจรรอบดาวฤกษ์อีก2ดวงที่มีขนาดใหญ่กว่ามันดาวแคระแดงเป็นดาวที่เล็กที่สุดและมีอุณหภูมิต่ำที่สุดในบรรดาดาวที่กลายเป็นดาวฤกษ์โดยสมบูรณ์แล้วและดาวฤกษ์ประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุดในเอกภพดาวฤกษ์ทั้ง3ดวงนี้ปรากฏอยู่ใกล้กับระบบสุริยะของพวกเราเหล่านักดาราศาสตร์จึงทำการศึกษาระบบดาว Alpha Centauri และดาวฤกษ์ทั้ง3ไปได้มากแล้วอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครพบการมีอยู่ของมันอย่างแน่ชัดของดาวเคราะห์ในบริเวณรอบๆ Alpha Centauri A และ Alpha Centauri B แต่นักวิทยาศาสตร์กลับสามารถระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบ Proxima Centauri ได้ถึง3ดวงซึ่งมันจุดประกายข้อถกเถียงเป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้วพวกมันจะสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่การวิจัยในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่ดาวฤกษ์อีก2ดวงในระบบ Alpha Centauri ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ของเรามีคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าดาวเคราะห์รูปแบบไหนที่จะสามารถโคจรรอบพวกมันได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าดาวฤกษ์ทั้ง2ดวงนี้ต่างมีองค์ประกอบจากแร่ที่ก่อตัวเหมือนหินอย่างเช่นเหล็กแมกนีเซียมและซิลิคอนรวมถึงสารระเหยอย่างเช่นไฮโดรเจนคาร์บอนและออกซิเจนพวกเขาจึงใช้ชุดข้อมูลที่มีอยู่นี้ในการวิเคราะห์ว่าจะมีดาวเคราะห์ลักษณะใดได้บ้างที่โคจรรอบดาวฤกษ์คู่นี้และมันจะมีอยู่จริงหรือไม่ จากการแถลงการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสซูริกสำหรับดาวเคราะห์จำลองที่พวกเขาตั้งชื่อให้ว่า Alpha Centauri Erd ทางทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินโครงสร้างภายในและแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของดาวเคราะห์จำลองดวงนี้รวมไปถึงส่วนประกอบและคุณสมบัติชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการทำความเข้าใจวิวัฒนาการในระยะยาวของดาวเคราะห์และปัจจัยที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและทีมวิจัยเองก็พบว่าถ้าในระบบ Alpha Centauri นั้นมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นหินโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์คู่นั้นได้จริงดาวเคราะห์ดวงนั้นก็อาจจะมีลักษณะทางธรณีเคมีที่คล้ายคลึงกับโลกของเราเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างคาดการถึงลักษณะของดาวเคราะห์จำลองอย่าง Alpha Centauri Erd ว่าชั้นของเนื้อดาวที่อยู่ถัดจากเปลือกดาวลงไปจะเต็มไปด้วยแร่ซิลิเกตนอกจากนั้นยังเสริมด้วยวัตถุต่างๆที่มีคาร์บอนสูงอย่างเช่นกราไฟต์และเพชรนักวิจัยจึงพิจารณาต่อไปอีกว่าดาวเคราะห์ที่มีลักษณะภายในเต็มไปด้วยหินเช่นนี้มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำคล้ายคลึงกับโลกมากอย่างไรก็ตามทีมวิจัยยังเชื่อว่าดาวเคราะห์นอกระบบจำลองที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่จะมีความแตกต่างจากโลกของเราโดยสิ้นเชิงโดยพวกเขาคาดการณ์ว่าเมื่อนำมันมาเปรียบเทียบกับโลกของเรามันจะมีแกนของดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยมันมีเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นน้อยกว่าและอาจไม่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกดาวเกิดขึ้นเลยทีมนักวิจัยยังประเมินข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงอายุแรกของดาวเคราะห์จำลอง Alpha Centauri Erd นั้นชั้นบรรยากาศของมันอาจเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและละอองน้ำเป็นส่วนใหญ่ข้อมูลที่ถูกค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าชั้นบรรยากาศในช่วงแรกของดาวเคราะห์จำลองดวงนี้มีความใกล้เคียงกับชั้นบรรยากาศบนโลกของเราเมื่อ 4-2.5 ล้านปีก่อนหน้าเมื่อครั้งที่มีสัญญาณชีวิตเริ่มต้นบนที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาดาวเคราะห์จำลองอย่าง Alpha Centauri Erd ข้อสันนิษฐานต่างๆที่มาจากข้อมูลจำนวนมากของระบบดาวใกล้เคียงที่กล่าวมานี้จะช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยทำการสำรวจต่อไปได้ว่าดาวเคราะห์ในรูปแบบใดที่อาจมีอยู่จริงในระบบดาว Alpha Centauri และไม่แน่ว่าหนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบทั้งหลายอาจเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกับโลกของเราในระบบสุริยะ